ล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะครับเกมใหม่ล่าสุดนะฮะซามูไรเบรดนะฮะโยคไคฮันติ้งนะฮะเป็นโกบอนแต่มีภาษาไทยนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะฮะที่เปิดมาวันนี้วันแรกเนาะเป็นเกมจัดทีมต่อสู้ออโต้นะฮะมุมมองด้านข้างปราบเหล่าปีศาจทั้งหลายแหล่นะฮะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมนี่น่าเล่นไหมนี่ฮะสกิลที่แข็งแกร่งเตรียมพร้อมแล้วกรุณาแตะเพื่อโจมตีต่อสู้นี่โชว์เขาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะไอตัวนี้ถ้าใครติดตั้ง APK ธรรมดาไม่ได้ก็ต้องโหลดตัว APK Installer มาด้วยนะฮะแล้วก็เปิด APK Installer แล้วก็โหลดไฟล์ APK ที่เราโหลดมาแล้วก็เลือกเข้ามาใน Installer เนาะก็จะสามารถเล่นได้นะผมแต่ถ้าใครโหลด APK อย่างเดียวไม่มีปัญหาก็เล่นได้นะผมเนาะอันนี้เป็นแอป APK นะฮะบางคนโหลดมาอย่างเดียวเอาลิงก์ผมไปโหลดอย่างเดียวไม่มีแอป APK เพียวไม่ได้นะฮะหรือเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ APK Installer ให้ด้วยเนาะก็ไปหาโหลดกันได้เนาะด่านแรกก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใครเบื่อเกมใหม่ๆก็มาถึงก็ล็อกอินได้ของเลยนะฮะภาพก็สวยเลยนะครับผมแล้วมีภาษาไทยด้วยนะฮะมันง่ายตรงนี้เลยนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแต่ว่ามีภาษาไทยเนาะนี่ครับผมออกมาด่าน1-1ผ่านแล้วต่อไป1-2เอาให้เล่นต่อนี่ว่านี่ฮะเดี๋ยวก็จะมีดาบมีอะไรเงี้ยผมมีดงมีดาบเห็นไหมมีผู้ช่วยมาแล้วเฮ้ยภาพสวยนะน่าเล่นดีคิดถึงบรรยากาศสมัยก่อนที่ว่าเกมจะไม่มี 3D นะสมัยก่อนจะเป็นเกม 2D แล้วด่านจากซ้ายไปขวาเงี้ยเนาะนี่ฮะถ้าไม่ตายเรายังไม่ได้ใช้เลยนะชนะแล้วนะง่ายไหมก็ได้ดาบมานะเคลียร์ครั้งแรกกับเคลียร์ครั้งแรกจะได้อันนี้มาด้วยนะผมเนาะไม่มีในสโตร์ไทยนะต้องโหลดไฟล์ APK มาเนาะส่วนคนที่เล่นเกมโหลดเป็นอยู่แล้วก็สบายๆนะส่วนคนที่โหลดไม่เป็นก็แนะนำให้ไปโหลดแอป APK เพียวมาใช้นะฮะถ้าแอป APK เพียวยังแตกไฟล์ไม่ได้ก็ไปเอาพิมพ์ชื่อคำว่า installer APK นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาเนาะไปค้นหาใน YouTube เดี๋ยวผมทิ้งชื่อโปรแกรมไว้ด้วยเนาะนี่ครับผมแค่นี้เองครับผมแต่ว่าภาพสวยมากนะแรกๆก็ง่ายๆอย่างเงี้ยผมหลังๆน่าจะยากนะนี่ก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะฮะดูดิว่าจะให้ใส่อุปกรณ์แบบไหนนะอย่างงี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทูเกมด้วยก็จะเอาเกมใหม่ๆแนะนำเกมดีๆมาเรื่อยๆนะฮะมีตรงไหนก็ไปเสาะหามาให้นะฮะสำหรับคนขี้เบื่อนะนี่นะดูทำให้ตายฟับใช้ก่อนโชว์หมดสติด้วยนะอ๋อนี่เป็นตัวฮิวเพิ่มพลังโจมตีนะฮะนี่ตัวนี้ฮิวแล้วเพิ่มพลังโจมตีด้วยตัวละครสวยมากอย่างกับเซเว่นไนท์นะครับผมแต่ว่ามันมีสกิลอันติอันเดียวนะผมเนาะเนี่ยเดินไซส์สเคปแบบนี้เหมือนเซเว่นไนท์เลยนะนี่ฟังก์ชันเปิดแล้วครับอัญเชิญนักรบเลื่อนระดับนักรบนะฮะนี่แล้วก็กดออกไปก่อนนี่ความคืบหน้ามีด้วยนะได้ของรางวัลนะฮะนี่ถ้าจบด่านนี้ได้ตัวนี้มาเคยิตะนะฮะตัวนี้นี่รับของรางวัลประจนภัยนะผมอ่ะไปต่อนะฮะลื่นนะผมว่าลื่นนะขนาดเป็นเซิร์ฟนอกนี่ดูดิเดี๋ยวผมไปปรับแต่งนะฮะเสียงเอฟเฟกต์ยังไม่ได้ปรับภาพเลยนะนี่โชหมดสติกลุ่มของโซมาเผชิญหน้ากับหัวหน้าอสูรและตั้งรับการโจมตีของอสูรที่แข็งแกร่งเฮ้ยมันแปลดีอยู่นะครับผมนะอ่านรู้เรื่องนะนี่นะดูบอสเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วมีโล่ด้วยนิดหน่อยนี่ครับผมเพิ่มพลังโจมตี3เทิร์นเลยนะฮะอันนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายมันน่าจะเป็น 3D เนาะ 2D มันเหมือนไม่อิ่มนะโอ้ดูฉากเลยครับผมโคตรสวยเลยท่านเนี่ยโอ้ถ้าไอ้ดอกขาวๆนี่ผิวไหวได้นี่สบายเลยนะแต่มันก็ทำแบบนี้โอเคอยู่นะถึงฉากมันจะไม่ผิวไหวแต่มันก็โอเคอยู่นะองค์ประกอบโดยรวมก็ถือว่าเอ้ยธรรมชาติมากนี่ฮะทำให้ติดสตันได้ด้วยนะตัวนี้ไม่รู้ว่าลงตัวละครได้กี่ตัวนะผม
น่าจะ3ตัววะเดี๋ยวผมลองเล่นถึงด่าน10ดูนะจะมีอะไรแจกหรือเปล่านะสวยงามอ่ะเอาง่ายๆนี่ศัตรูมาเยอะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายก่อนดอกแรกนะฮะปึ้มหมดสติหมดเลยนะอันนี้ก็ใช้บัฟไปปุ๊บมีโล่ด้วยเห็นมั้ยโล่บนหัว4ไม่เขียนว่า4เทิร์นนะแต่ว่าถ้าโล่แตกก็หายเลยนะโล่นี่เจอบอสโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยมันจะให้เราแพ้หรือเปล่าโอ้ยคูลดาวน์สกิลนานมากเรียบร้อยเรียบร้อยแพ้นะฮะโอเคอ้าวแพ้ไม่แนะนำให้ไปใส่ของด้วยเหรออ่ะรับซองจดหมายก่อนนะแจกเยอะมากเนี่ยมีคัมภีร์ม่วงด้วยอันนี้อะไรรับได้1ตัวจะเอาตัวไหนแล้วเว้ยตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งด้วยนะเอาตัวไหนดีอ่ะเพื่อนๆแม่ชีฮิวหรือเปล่าตัวไหนดีวะเอานี่ในการตัวแรกซามูไรน่าจะดีอ้าวสกิลเป็นอะไรเนี่ยเคนตะมันให้เลือกหรือมันอะไรครับผมเนี่ยสามารถรับเมื่อสมุดภาพเลเวล2ยังไม่ได้ครับสมุดภาพเลเวล1อยู่เลยนะเนี่ยรับไม่ได้นี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเฟ้นหามือใหม่คืออะไรอันนี้ไม่ทราบอัญเชิญทั่วไปเสาที่มั่นคงฟรี1ครั้งนะฮะอัญเชิญทั่วไปเฮ้ยตัวละครเท่ดีไม่พอนะฮะอันนี้ล่ะไม่มีอะไรแถมมาให้นะกลับแล้วก็มันลักลบนะฮะเออนะฮะอ๋อมีดาบมาให้ด้วยไม่รู้มันลงได้กี่ตัวนะแต่อัพตัวนี้หลักๆ ก่อนแล้วกันเนาะเอ้ามันเต็มได้แค่นี้เหรออ๋อมันเต็มแค่เลเวลตามเลเวลของเราเลื่อนขั้นไม่มีอะไรเลยต้องดัน1คิด8เลื่อนขั้นได้ไหนลองอัพตัวนี้ไปดูก่อนนะเนี่ย100/100แล้วเลื่อนขั้นยังไงวะไม่เป็นไรมันได้ตามเลเวลของเรานะฮะเมื่อทำภารกิจนักรบฝึกหัดเสร็จจะสามารถรับได้เฮ้ยแจกตัวละครด้วย300เองอ๋อต้องทำนี้ให้หมดนะนี่เคลียร์ด่านทุกอย่างให้หมดถึงจะได้รับตัวนี้อ๋อต้องเคลียร์ก่อนนะนี่รับให้หมดนะโอเคน่าจะผ่านได้แล้วมีกิววอร์ด้วยนะฮะน่าสนใจไว้เกมนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นยาวๆนะลองเปิดระบบดูก็ได้นะน่าสนใจอยู่นี่มีออโต้ด้วยนะฮะนี่คุณสอนได้ด้วยนะฮะเราน่าจะใช้ท่าไม่ตายไปด่านสุดท้ายดีกว่าไหมผมว่าเออใช้ท่าไม่ตายด่านสุดท้ายดีกว่าว่ะเนี่ยเพราะงั้นเราจะแพ้นะฮะผมว่ามันน่าจะให้เข้าได้3ตัวแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเลื่อนขั้นยังไงมันน่าจะให้เล่นหลายตัวแล้วมั้งดูทรงนะอ
เลื่อนขั้นไม่ได้ต้อง 1-8 จัดทีนี่ไงจัดทับนี่ไงโอ้มันให้เข้าได้แล้วนี่ให้เข้าได้หลายตัวด้วยนะฮะ1 2 3 4 5ตัวนู่นน่ะนะฮะเวรกรรมอ่ะตัวละครเวล7แล้วนะผมโอเคมาแค่ด่าน1-6ก็ยากแล้วนะฮะตอนนี้ลงมา5คนเลยไม่ใช่นะให้มันรู้ไปนะฮะเก็บอันติไว้โอ้โหแรงไปตัวนี้เฮ้ยเกมดีว่ะจัดทีมต่อสู้5คนเลยครับผมนี่ฮะยัดไปเรียบร้อยเฮ้ยเกมนี้ค่อนข้างจะดีอยู่นะภาพสวยด้วยนะครับผมใครอยากโหลดก็โหลดเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะด่านนี้ไปด่าน7น่าจะผ่านได้ง่ายๆครับมี5ตัว4ตัวแล้วก็ฟันธรรมดาดีกว่านะเก็บอันติไปใช้ตอนด่านสุดท้ายก็ใช้อันติพวกเด็กน้อยไปก่อนนะนี่ฟุ๊บ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 จัดเข้าไปปั๊บ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 นะฮะบัฟดาเมจให้เพื่อนๆซอยธรรมดาไปเอ้ย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 เรียบร้อยนะฮะก็เท่ดีนะตัวละครสวยมากเนี่ยน่ารักน่าเล่นดีเอาแล้วครับผมเดี๋ยวผมปรับกราฟิกก่อนนะฮะอ้าวตั้งค่าตรงไหนอะเสียงประกอบออฟไปนะฮะเสียงดนตรีออนมากราฟิกสูงหมดแล้วคูปองคูปองช่วยบัญชีขออนุญาตปรับเสียงให้นะฮะให้ดูว่าเสียงเอฟเฟกต์มันมียังไงบ้างได้รับอีกแล้ว300เพชรนะฮะรับอีกแล้วนะฮะไปทำภารกิจนี้ต่อนะฮะไม่รู้มันให้ทำอะไรวะเล่นต่างก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาอัพกันก่อนว่าสมควรจะอัพอะไรจะปลดล็อกอะไรนะให้เพื่อนๆมาทำเองเนาะผมก็นี่ฮะคิดถึงเกม SNK อ่ะสมัยก่อนเป็นพวกซามูไรอ่ะนะอันนี้ฉากนี้ก็สวยนะฮะโหเล่นในมือถือผมว่าน่าจะละเอียดแล้วภาพสวยมากนี่มีเสียงฟินิกด้วยตอนฟันนะฮะไอตัวนี้มันฮิวด้วยนะครับฮิวแล้วเพิ่มบัฟด้วยนะฮิวเพิ่มบัฟกลางโล่นะตัวนี้ค่อนข้างจะดีอาวุธเรายังใส่ไม่ได้เลยนะนี่ไปถึงด่าน 1-9 แล้วนะฮะเอาให้สุดเอาให้สุดนี่ใช้ตัวนี้ไปดูบัฟนะแม้ฮิวเลือดด้วยนี่มีเสียงนกฟินิกซ์นะวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นึกว่าตายหมดนะถ้าเพื่อนตายไม่ผ่าน3ดาวนะครับผมเคลียร์ครั้งแรกโอ้ได้ของกระจอกถ้าไม่ผ่าน3ดาวนี่ได้ไหมได้แล้วครับตัวนี้มาไม่รู้เก่งไหมนะฮะได้ตัวมันมาเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะฮะเลือกทั้งหมด6คนเหรอทำไมวะให้เลือก6ตัวเลยเหรอดีแท้คือดีจังนะฮะเลือกไป6ตัวแล้วแล้วตัวที่ได้มาอยู่ในกระเป๋านะครับผมเนี่ยชิ้นส่วนนักรบเอามันออกมานะสีม่วงโหอย่างงามอุ๊ยอย่างเท่นะดาบซามูไรนะครับผมว่ามันต้องเก่งแน่นอนเลยดูทรง
แล้วก็ไปจัดทัพใหม่นะเอาตัวกากากออกนี่ใช้ได้5ตัวเลยนะท่านแจ๋วนี่มีเลือดไหลด้วยนะฮะนี่สร้างความเสียหาย 180% โอ้โหสกงสกิลมีหมดนะฮะเลเวลอัพเลื่อนคนเลื่อนขั้นได้หมดนะนี่เลื่อนขั้นใช้อันนู้นอันนี้เนี่ยอาวุธเลื่อนขั้นยังไงนะมีบอกหมดเลยนะอันนี้ขาด1อันนี้ขาด2โอเคน่าเล่นอยู่ครับพอปลดล็อกแบบนี้แล้วน่าเล่นมากนี่ขาดตรงไหนแล้วไปฟาร์มนะเนี่ยมาลุยดูตัวใหม่ว่าจะเก่งขนาดไหนลุยด่าได้5ตัวนะคิดดูเอาแล้วกันโอ้ยนี่ดาบเดียวเลยผมโคตรเท่นะครับผมนะสุดยอดไปเลยนะสติทีดูดิอันนี้ดาเมจแรงกว่าที่2ที่3นะเอาละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทุกเกมด้วยนะเกมใหม่ก็น่าเล่นมากเนาะก็เดี๋ยวไปโหลดเล่นกันเลยนะครับใครอยากลองเนาะผมว่ามันมีอะไรเยอะเลยนะน่าเล่นมากๆนะยังไงก็ติดตามเกมใหม่ได้เรื่อยๆนะผมก็เอาลงเรื่อยๆอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะให้เพื่อนๆไปเปิดเล่นเองยาวๆนะยังไงก็น่าสนใจมากเกมนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ